พาคุณผู้ชมมาดูงานบุญที่นี่เหมือนกันนะฮะกับแม่นางสิริพรอำไพพงศ์ต้องบอกว่างานนี้ครบรอบ59ปียังไม่60นะ59อยู่แล้วงานนี้เรียกว่าคึกครื้นมากๆคุณผู้ชมครับต้องบอกเซิร์ฟกันหน้าขบวนแบบนี้เลยนะครับกับที่จังหวัดอุดรธานีบ้านดอนกลอยนั่นเองครับอำเภอพิบูลรักต้องบอกว่างานนี้นะฮะได้นำพระอุปคุตหน้าปรก7เสียรสีทองเหลืองอร่ามหน้าตักกว้าง32นิ้วขึ้นรถกระบะนะครับและแห่ไปด้วยกันครับหมายเลขทะเบียนกระบะผมให้ด้วยก่อนเลยครับขอพึ่งทอทหาร181อุดรธานีนะฮะขับออกจากศาลาการเปรียญนำแล้วก็นำขบวนไปที่ศาลาวัดนะฮะวนตามเข็มนาฬิกาจนไปประดิษฐานนะครับอยู่ที่บริเวณริมสระศาลาปากทางเข้าวัดต้องบอกว่ามีนางรำ24คนนะฮะจัดมาแล้วก็เดินขบวนกว่า1กิโลเมตรนะครับบนศาลาพระอุปคุตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นพระปางห้ามทุกนะฮะยืนเด่นอยู่ต้องบอกตรงนี้เนี่ยตั้งใจทําแล้วก็มีหลายๆคนพุทธศาสนิกชนมากมายนะฮะที่เรียกว่าใจบุญมาร่วมรําแล้วก็มาร่วมบุญกันด้วยนะฮะงานนี้มีพระสงฆ์จํานวน89รูปทําพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาพญานาคและเจ้าที่ด้วยนะครับแล้วก็แม่นางเนี่ยนะฮะต้องมีการแจกด้วยนะฮะตอนนี้เป็นการแจกเงินดอกของคนรําท่านละ400บาทนี่รู้สึกตัวเลขเยอะไปหมดในข่าวนี้นะฮะคุณยายชอบรายละเอียดของตัวเลขของแต่ละส่วนจังเลยอ่ะดีครับคุณผู้ชมครับเรามาต่อดีกว่านะฮะบนแท่นมงคลประดิษฐานพระอุปคุตเนี่ยนะฮะก็จะมีเอาพระอุปคุตเนี่ยมาประดิษฐานไว้หลังจากนั้นก็เสร็จพิธีบิมจะบอกว่าช่วงบ่ายนะครับมีเลขสวย 15:39 นาทีก็ร่วมกันทำพิธีถวายพระอุปคุตนะครับต้องบอกว่าถวายปัจจัยทั้งหมด 10,059 บาทคุณครับ59นี่คือเลขอะไรอ๋อครบรอบวันเกิดนี่ไงทุกอย่างเป๊ะหมดเลยก็คือ59นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่างานนี้พี่นางสิริพรก็บอกว่าจะไปเสี่ยงโชคกันในงวด16มิถุนายนนี้ด้วยครับ